ใช่ครับตอนนี้อยู่อาสมฤาษีเนนนะครับอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับผมเราจะมาขอพรปู่กันนะครับนี่หน้าๆ นะครับผมที่นี่มีกุมารเจ้าสัวเฮงนะครับที่พรนะครับกุมารเจ้าสัวเฮงรับทรัพย์นะครับเงินล้านกลับไปขอให้มีโชคมีลาภนะครับติดตามดูกันได้นะครับผมช่องเล็กพี่ทวินนะครับใช่ค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ถึง5ล้านซับด้วยนะคะครับผมกดติดตามช่องพี่ลิกกับน้องวินด้วยค่ะ คือป้ายบอกนะครับอาสมฤาษีเนี่ยนะครับยินดีต้อนรับสายเลือดพ่อแก่ของเศรษฐีใหม่นะครับผมนี่วิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะมีวิธีบอกนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการไหว้กันนะนี่ครับนี่คือบริเวณด้านหน้านะครับข้างหน้าก็จะมีฤาษีองค์ใหญ่นะครับเขาเรียกอาสมฤาษีเนนนะนี่ข้างหน้าก็จะมีองค์พญานาคด้วยนะอยู่จังหวัดอยุธยานะครับเพื่อนๆมาทำบุญกันได้นะนี่เดี๋ยวลิจะพาเพื่อนๆเข้าไปทำบุญกันนะด้านในมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างนะแล้วขอพรว่ากันยังไงนะครับตัวนี้คือองค์บรมครูปู่ฤาษีพรหมเมธนะคือกุมารนะครับผมนี่กุมารที่โด่งดังนะกุมารทองเจ้าสัวเฮงนี่เองนะครับผมนี่คือประวัตินะบุญนะครับผมบูชาพันคูณ100นะครับครับผมล้างทุกข์ล้างโศกล้างโรคล้างภัยล้างเสด็จจะลายล้างสิ่งชั่วร้ายออกไปหายไปเอาความรวยและความเฮงเข้าหาตัวเสร็จตรงนี้เลยเสร็จตรงนี้แล้วนะคะเอาตังค์ใส่ตะข้องแล้วแต่ทำบุญนะคะไม่ได้บังคับได้ครับซื้อข้างหมูอีกทุกตัวเลขขอให้รวยขอให้เฮงนี่ครับเราก็มาปิดแผ่นทองนะครับให้ลิขิตทาวินนะครับขอพรนะลูกขอให้ประสบความสำเร็จหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะค้าขายขอให้ร่ำให้รวยนะมีโชคมีลาภเฮงๆนะสุขภาพแข็งแรงนะเดินทางปลอดภัยด้วยดูขอพรสิ่งดีๆเข้านะเอาไหว้นะครับจุดธูป7ดอกแล้วเราก็เอาพานที่เรานะครับบูชานะอธิษฐานตั้งนโม3จบก่อนนะครับลูกกราบขอพรนะครับกุมารเจ้าสัวเฮงรับทรัพย์นะครับเงินล้านกลับไปขอให้มีโชคมีลาภนะครับติดตามดูกันได้นะครับผมช่องเล็กพี่ทวินนะครับใช่ค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ถึง5ล้านซับด้วยนะคะครับผมป้าเดี๋ยวกลับไปมีโชคมีลาภทุกคนนะครับต้อนรับปีเถาะนะ2566ครับนี่ครับกุมารเจ้าสัวเฮงนะครับนะคะจะมาลุ้นเลขกันได้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาลุ้นเลขนะครับเลขทูปเราเลขนี้นะครับผมกำลังจุดอยู่นะครับว่าคือเลขอะไรนะเดี๋ยวเราก็จะซื้อลอตเตอรี่กลับไปนะครับรับ12ล้านนะได้ชุดละ2ใบนะตรงนี้ก็จะมีนะครับที่สักการะบูชาองค์พระพิฆเนศนะนี่ตอนนี้แม่กำลังขอพรอยู่นะครับอริยกมือไหว้ก็ได้ลูกไม่ต้องจุดธูปก็ได้จุดธูปว่าพิฆเนศใช้ธูปใช่ครับผมจุดตรงตะเกียงนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรามาขอพรกันนะเอาไว้ตรงนั้นครับเอาตรงที่ลอยน้ำครับผมนั่นแหละครับได้ป่ะลูกนั่นแหละวางเลยลูกปล่อยได้เลยลูกเขาจะลอยน้ำเองโอเคถูกต้องครับนั่นแหละเมาดูนะครับตรงนี้เป็นสวนของเทวดานะลูกขัดเทวดานะครับผมว่ามีองค์ใดอยู่บ้างนะครับสวยงามขนาดไหนนะครับนะนี่ครับมีองค์เทวดานะครับนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะสวยงามนะครับเพื่อนๆทวินดูครับต้นไม้เทวดาหมดเลยครับครับค่ะเพื่อนๆนะคะเข้าไปดูพญานาคก่อนโอเคครับผมเข้าไปด้านในกันเลยนะครับตอนนี้ทวินนำทางนะนี่ทวินพญานาคองค์สีอะไรครับลูกอ๋อเป็นองค์สีรุ้งเป็นสีรุ้งนะครับเป็นเทวาเป็นพญานาคองค์ใหญ่นะแล้วมีพ่อปู่ฤาษีอยู่ตรงนี้นะเข้าไปดูด้านหน้ากันมาว้าวองค์ใหญ่มากนะเพื่อนๆดูเป็นลูกสองตัวนี่ตัวผู้ที่ตัวนี่คือปู่ฤาษีเกศแก้วนาคราชนะครับมาขอพรได้นะครับผมฤาษีองค์ใหญ่มากนะครับผมใหญ่มากฤทธิ์ใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวฤทธิ์นะคะจะพาไปชมข้างในอีกนะคะข้างในมีพระเยอะมากเลยค่ะข้างในมีฤาษี108พระองค์เลยนะเดี๋ยวทาวินกับฤทธิ์จะพาเข้าไปดูนะครับผมโหตระหนักใหญ่มากสมฤาษีเนนนะครับธาตุพุทธคุณนะเดี๋ยวฤทธิ์จะพาเพื่อนๆเข้าไปดูด้านในนะครับผม
นี่วันนี้ก็จะมีพวกองค์นะครับองค์พระแม่กาลีนะนี่องค์พระพิฆเนศนะปะทวินพาเพื่อนๆเข้าไปข้างในกันครับอันนี้คือองค์ยักษ์สีน้ำม่วงลูกครับตรงนี้ก็จะมีช้างด้วยนะครับสามเศียรครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปทำบุญกันด้านในนะครับตรงนี้ก็จะมีที่ให้เช่านี่ผู้เช่ากุมารเจ้าผู้ชาพานครูเราจะถวายไปหนึ่งเราถวายชุดเดียวลูกทวินยกก็ได้ทวินแข็งแรงโอเคครับปะเดี๋ยวทวินจะยกพานครูไปนะครับเจ้าเวลาว่ายไหว้ตรงไหนก่อนครับนี่เอาฟักทองวางตรงนี้ครับผมตั้งตรงอธิษฐานเหมือนพี่เขาก่อนนี่ตรงนี้ตรงนี้จุดธูปได้ไหมครับหรือว่าจุดได้นะอาจจะเราจุดธูปไหว้นะครับผมตั้งนโม3จบนะครับขอพรไหว้พระกันนะครับผมปู่ฤาษีพรหมเมธนะนี่เรามาครั้งแรกนะครับกลับไปขอให้ได้เฮงๆนะหน้าที่การงานรุ่งเรืองด้วยนะด้านในของตำหนักพ่อปู่ฤาษีพรหมเมธแล้วนะครับผมนี่สวยงามแล้วก็ใหญ่มากนะตอนนี้องค์ปู่ยังไม่ลงมานะถ้าองค์ปู่ลงมาเดี๋ยวเราจะให้องค์ปู่ให้พรเรานะนี่ครับมีที่เช่าบูชาได้นะใช่ครับนี่ที่เราไหว้ไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูเลขคือเลขอะไรนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเวลาตีของ1 2 3โอเคครับอลิสตีของนี่ลูก3ทีนะ1 2 3โอเคก็จะมีองค์มหาพรหมนะครับผมองค์ใหญ่มากนะนี่จะมีถ้ำด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวทวินพาเข้าไปดูหน่อยครับไปใครมีทับเขียวๆด้วยโอเค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 นะครับทวินเข้ามาดูแล้วนะอ๋อก็จะมีองค์ข้างในครับขอรองเท้าด้วยเข้าไปใส่ได้ทุกคนอะไรอ่ะนี่จะมีพระปู่ฤาษีด้วยพระปู่ฤาษีนี่เดี๋ยวลิจะพาไปดูด้านนอกกันนะว่าด้านนอกมีองค์อะไรบ้างครับปาลิปะปาตาเดินพญานาคหมุนตัวเหรอทวินเห็นเหรอเห็นพญานาคตัวนี้อยู่ตรงองค์นั้นลูกเหรอแล้วหนึ่งลูกอลิมาดูด้านนอกก่อนลูกตรงนี้ก็จะมีองค์พญาครุฑนะนี่เดี๋ยวเราไปกันต่อไปเลยทุกคนตรงนี้ก็จะมียักษ์ด้านข้างอลิแล้วก็นี่มีทุกสีเลยนะการตรวจรักษาโรคให้ฟรีนะครับผมที่นี่นะครับสุดยอดเลยนะครับ